รายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วง l i f e s t ตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดย ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02888888 8 88 88. สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m o n e y s ช o อต i f e s ไต l ์แบ n ก i n g การเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจรายการม o n e y s ช o อตโดยผมยุทธนากระบวลแสง ทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นนะครับแล้วก็ฟังย้อนหลังได้ทุกวันผ่านทางเว็บไซต์ www.yutku.com c ทั้งรายการวิทยุมณนิพัสรายการวิทยุมณนิชอตแล้วก็ชมย้อนหลังรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับเอาเรื่องในบ้านเราก่อนนะครับ หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญท่านมีมตินะครับในการวินิจฉัยร่างพบรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557นะครับไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับมติเป็นเอกฉันด้วยนะครับไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทําให้ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากนี้รัฐบาลก็สามารถเดินหน้านําร่างพบรบนําร่างพบรบงบประมาณปี57 ขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมได้ทันทีนะครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับหลังจากช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับที่สารรัฐธรรมนูญได้ถแถลงด้วยวาจานะครับได้มีมติ เป็นเอกฉันนะครับเพ็นว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้เป็นไปตามความคาดหมายนักลงทุนบ้านเรามองข้ามช็อตแล้วก็มองในในแง่ดีไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเป็นปัจจัยภายนอกแล้วก็ยังคงกดดันตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งที่สหรัฐอเมริกาบ้านเขาด้วยนั่นคือ US นะครับ US government shutdown วันนี้เป็นวันที่3นะครับถ้า อถอดปลั๊กกันประเดียวประดาวเนี่ยคงไม่กระทบเท่าไหร่แต่ถ้ายิ่งนานวันขึ้นไปแรงกดดันจะยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นไม่เพียงจะกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐแต่เพียงอย่างเดียวแต่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกด้วยโดยเฉพาะมองยาวไปถึง17ตุลาคมที่จะเป็นวันชี้ขาดว่าสหรัฐจะมีการขยายเพดานหนี้หรือไม่ถ้าไม่ได้การผิดชำระหนี้ การผิดนัดชำระหนี้เป็นครั้งแรกของสหรัฐอาจจะเกิดขึ้นก็ไปได้นั่นจะเป็นสิ่งที่สร้างความยุ่งยากตามมาโดยเฉพาะใครใครที่เป็นเจ้าหนี้อเมริกาถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเยอะๆนะครับอันนั้นก็วุ่นเลยนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเงินจะไหลเข้าหรือเงินจะไหลออกบ้านเราไม่แน่นะครับตามตำราเนี่ยมันน่าจะไหลเข้าแต่ไม่แน่ถึงเวลาจริงๆอาจจะกอดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกันแน่น อาจจะไหลออกก็ได้ฉะนั้นเป็นช็อตต่อไปที่ต้องตามดูแต่ต้องยอมรับว่าเป็นปัจจัยที่ยังกดดันตลาดอยู่นะครับมาดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเราครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเรายังติดลบอยู่เล็กน้อยนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ยังติดลบอยู่เล็กน้อยหลังจากที่การเคลื่อนไหวในช่วงเช้าเนี่ยการขึ้นลงนั้นอยู่เพียงแค่10จุดเท่านั้นเองนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดติดลบไป0.87จุด เคลื่อนไหวอยู่ที่1,428จุดมูลค่าการซื้อขาย19,827ล้านบาทดัชนีขึ้นไปสูงสุด1,428จุดลงไปต่ำสุด1,418จุดเห็นไหมครับขึ้นลงเพียงแค่10จุดเท่านั้นเองมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดณนะดนทีนี้ดังต่อไปนี้ครับซื้อขายอันดับ 1. True Corporation 8บาท55สตางค์บวก25สตางค์อันดับที่2เป็นแบงก์กรุงไทย19บาท90สตางค์ปรับตัวลดลงมา30สตางค์อันดับที่3ธนาคารกรสิกรไทยจำกัดมหาชน177บาทปรับตัวลดลงมา3บาทอันดับที่4ชอชการช่าง22บาท30สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนและอันดับที่5ปอตอทอจำกัดมหาชน319บาทปรับตัวลดลงมา1บาทนะครับนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง15นาฬิกากับอีก18นาทีนะครับส่วนทองคำวันนี้หน่อยๆเงาๆนะครับปรับขึ้นมารอบเดียวครั้งเดียวตั้งแต่9นาฬิกา22นาทีโดยราคาทองปรับเพิ่มขึ้นมา150บาทต่อ1บาททองคำอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท31บาท34สตางค์ต่อดอลลาร์ราคาทองที่ฮ่องกง1,316เหรียญต่อออนซ์ 1316น้ยเหรียญต่อออนซ์ส่วนราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำบ้านเราที่วันนี้ปรับขึ้นเพียงรอบเดียวเป็นดังต่อไปนี้ครับราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ19,450ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ19,550ส่วนทองรูปพันธ์ขายออกบาทละ19,9่0บาทต่อ1บาททองคำนะครับวันนี้ปรับขึ้นรอบเดียวสำหรับ ทองคำนะครับส่วนเรื่องของรายการ m ั n นี่ช็นะครับช่วง m ั n นี่ช็อตไลฟสไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวใกล้ตัวจริงๆนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชันบนบ,บนโทรศัพท์มือถือของเราผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของเรานะครับช่วยได้เยอะเลยเรื่องรายรับรายจ่ายเรื่องของการเก็บสตังค์นะครับทำได้ยังไงนะครับง่ายแค่ไหน วันนี้ช่วงนี้ครับพี่แก่คุณปรเมศพรมบุรีท่านผู้มุ่งในการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าบุคคลธนาคารเกรสิกรไทยจำกัดมหาชนพร้อมที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่แก่ครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังรายการมันนี่ช็อตท,ทุกท่านนะครับคุยกับพี่แกตอนต้นเดือนเนี่ยต้องทําเสียงดังหน่อยฮะแต่ก็ <c oughs> ไม่แน่เหมือนกันนะบางคนต้นเดือนบอกว่าอื <c oughs> ก็เริ่มติดติดขัดขัดละแต่ก็แหมเรื่องการเงินเนี่ยนะ<ม>ต้องบอกว่ารับเงินเดือนมานะครับ,รบอย่าชา่าใจนะ<ม>จัดสรรปันส่วนเอาไว้ให้ดีนะครับอ<แ>ัน,นนี้ยฝากเลยนะครับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยนะครับ,รบเราจะต้องวางแผนบริหารเงินเราให้อย่างมีประสิทธิภาพจะได้ไม่ลําบากกันตอนปลายเดือนนะครับจะได้ไม่ต้องหิวปลายใช่ไหมใช่พี่แกครับวันนี้อยากถามแหมะ ว่าความสําคัญระหว่างกระเป๋าสตางค์กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคู่กายอะ่ะพี่แก่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราลืมเจ้าทั้งสองสิ่งเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างเลยเนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยฮะเอออันนี้ก็ต้องเรียนเลยนะครับว่าอย่างบางคนนะครับที่ผมเห็นนะในออฟฟิศเนี่ยนะวันไหนลืมโทรศัพท์มือถือนะแทบตายเลยหงุดหงิดงุนงานาใช แต่พอลืมกระเป๋าตังค์บอกว่าไม่เป็นไรยังยืมเพื่อนฝูงได้อ,อ <c oughs> เป็นซะอย่างนั้นนะฮะลืมกระเป๋าตังค์ยังพอไหวแต่ลืมโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนคู่กายเนี่ย <ฮะ S 1> อาจทนไม่ไหวใช่ไหมก็สําหรับบางคนนะครับว่าลืมโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะกลับบ้านอาจจะมีปัญหาได้นะครับครับว่าเ้เจตนาทิ้งไว้หรือเปล่า ทำให้ที่บ้านเช็คไม่ได้ว่าเฮ้ยตอนนี้อยู่ไหนไปไหนอ๋อเผอเผอเจอผอบอบ้านเล่นเอาอีกนะครับอ่าใช่พูดถึงโทรศัพท์มือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเลยนะครพี่แกใช่ต้องบอกว่าด้วยอิทธิพลของสมาร์ทโฟนในบ้านเรานะฮะซึ่งโทรศัพท์มือถือกับชีวิตของคนไทยเนี่ยนะฮะอันเนี้ย มันต้องไปร่วมกันเลยละ,ะโดยเฉพาะแอปพลิเคชันใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับใช่ครับซึ่งรองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะครับครับผมพูดถึง iOS ก่อนได้ไหมฮะ<ช>ก็คือบรรดาสาวก iPhone ทั้งหลายเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะฮะก็มีการพัฒนาไปเยอะเลยโดยเฉพาะแอปพลิเคชันต่างๆทางด้านการเงินแอปพลิเคชันต่างๆทางด้านการเงินที่พี่แก่เห็นเนี่ยมีอันไหนไหมครับที่น่าสนใจแล้วก็เราจะนํามาช่วยในการ วางแผนการเงินสําหรับตัวเราเองได้ยังไงบ้างครับพี่แกครับครับคือต้องเรียนเลยนะครับว่าตอนเนี้แอปพลิเคชันดีๆนะฮะที่ทําให้เราวางแผนทางการเงินได้นะครับต้องเรียนเลยว่าตอนเนี้ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ<า>ว่า <Apple. S 2> เป็น Android นะฮะอันเนี้ยมีทั้ง2ค่ายเลยนะฮะทีนี้เนี่ยก็อยากจะฝากกันว่า ลองไปหาดาวน์โหลดกันดูนะครับใน App Store ทั้งหลายหรือว่าใน Market ของ Android เนี่ยนะครับ,รบอันนี้มีให้ดาวน์โหลดไม่ว่าจะทั้งฟรีหรือเสียงเงินซึ่งแอปในการวางแผนการเงินเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้เยอะมากเลยนะครับนะฮะทำทำอะไรได้บ้างครับพี่แกขอตัวอย่างสักสองสามตัวอย่างได้ไหมครับก็อย่างแรกนะครับพอดาวน์โหลดแอปมาในแอปนั้นจะให้เราสามารถไปขี่ได้นะครับว่าเนี่ยเราได้รายได้เดือนละเท่าไหร่ นะฮะสามารถใส่ข้อมูลไปได้นะครับรบายจ่ายเนี่ยเรามีเดือนละเท่าไหร่ที่เราสามารถไปทำแ planning ได้นะครับวางแผนได้ว่ายกตัวอย่างได้เงินมาก้อนหนึ่งเราไปวางแผนการออมนะฮะว่าเราจะออมเท่านี้ชําระนี่เท่านี้เงินที่เหลือเนี่ยนะฮะอันเนี้ยจะเป็นค่าอาหารเท่าไหร่ค่าของใช้ในครัวเรือนเท่าไหร่ต่างๆพวกเนี้ยมันสามารถทำได้เลยนะเสร็จแล้ว พอเราใช้จ่ายจริงเนี่ยเราสามารถไปตั้งวงเงินในแต่ละหมวดได้กำหนดวงเงินกนําหนดวงเงินได้แล้วก็หลังจากที่กําหนดวงเงินแล้วถ้าเราใช้เกินวงเงินปุ๊บนะฮะมันจะ alert มาให้เราได้ระบบจะเตือนเลยใช่ครับผมแล้วก็ในส่วนของว่าถ้าเราต้องการดูว่ารายรับรายจ่ายพวกเนี้ยเราอยากรู้นะฮะว่าในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเราจ่ายในเรื่องค่าใช้จ่ายในหมวดที่เราไปตั้งเอาไว้เนี่ย เราจ่ายไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปดูได้แยกออกมาเป็นรายหมวดอย่างละเอียด ừ, อย่างนั้นก็ได้ด้วยใช่ครับเ,เราสามารถคำนวณล่วงหน้าได้นะครับถึงกําหนดต้องจ่ายแล้วนะครับอันนี้ผมว่าสําคัญนะสำคัญสำหรับ<า>คนขี้ลืมหรือว่าคนงานยุ่งงานเยอะทั้งวันนะใช่ครับเพราะว่าถ้าเผื่อเราพลาดการจ่ายเงินต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาว่าหนึ่งมีค่าปรับเกิดขึ้นครับส ในบางรายการอาจจะมีดอกเบียเพิ่มเติมซึ่งพวกนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นนะฮะเพียงแค่เราบริหารจัดการมันให้ได้แค่นั้นเองซึ่งแอปพลิเคชันที่พี่แกคุยให้เราฟังคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับ,รบในการแบ่งรายรับรายจ่ายแล้วก็แยกออกมาเป็นรายหมวดหรือว่าแจ้งเตือนเวลาถึงกําหนดต้องชําระเงินแล้วเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มีให้เลือกดาวน์โหลดมากมายนะฮะฟรีก็มี <laughs> เสียตังก็มีครับ ตรวจสอบได้แล้วครับไม่ว่าท่านจะใช้ระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่า Android นะครับได้ทั้งจาก Apple Store หรือว่า Android Play Store นะครับได้ด้วยคีย์เวิร์ด Money นะฮะมันนี่ก็ได้นะครับคีย์เวิร์ดมันนี่หรือคีย์เอ็ก e ์เเนี่ยอันเนี้ยหาเจอแน่อ่า m o n e y ์มันนี่ก็ได้หรือว่า Expense นะครับ Expense ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะฮะเอะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ จำไม่ผิดเนี่ยเมื่อสักวันจันเนี่ยคุยกับคุณบิ๊กสีหานาบนะฮะเคม b บายแบงกิ้งพลัสเนี่ยก็ช่วยทําให้เราสามารถที่จะทําธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกได้สบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมครับพี่แกใช่ครับนะฮะก็ใครที่ใช้มือถือพวกสมาร์ทโฟนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะพวกนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus ได้นะครับ ซึ่งเคมอบายแบงกิ้งพลัสเนี่ยจะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นง่ายขึ้น,น,ะะนยังไงพี่แกก็คือเราสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของเราได้หรือวงเงินบัตรเครดิตของเราที่เหลืออยู่ได้นะครับ,รบหรือว่าเราอยากจะโอนเงินไปให้ใครนะฮะอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยใช้ประจําเลยนะครับ,รบโอนเงินในบัญชีของผมเองที่ผูกไว้นะฮะหรือว่าโอนเงินให้กับคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงไม่ว่าจะภายในแบงก์ ของเคแบงก์เองหรือโอนข้ามไปแบงก์อื่นเนี่ยสามารถทําได้แล้วมันไปตั้งรายการที่ใช้บ่อยได้นะครับเราไม่จําเป็นที่ต้องไปขีไอตัวเลขที่บัญชีทุกครั้งซึ่งอาจผิดพลาดได้ง่ายอ,าอ,อันนี้นะฮะสะดวกมากเลยอย่างเช่นผมเนี่ยมีเคโมบายเหมนกิงพลัสอยู่คุณยุทธ,ธนา มีเปิดบัญชีเคโ b บายแบงกิ้งพลัสอยู่ถ้าผมจะโอนให้กับคุณยุทธนาผมไม่ต้องโทรไปถามคุณยุทธนาเลยนะว่าบัญชีอะไรยุทธนาเนี่ยมีบัญชีเบอร์อะไรเลขที่บัญชีอะไรไม่ต้องถามใช่ผมแค่มีเบอร์โทรศัพท์คุณยุทธนาที่ผมเมมเอาไว้โทรศัพท์มือถือเบอร์อะไรผมก็กดหาชื่อคุณยุทธนาปุ๊บผมสั่งโอนได้เลยอ่าอันนี้คือความสะดวกสบายในการโอนเงินนะฮะกับของเคโ b บายแบงกิ้งพลัสนะฮะ แล้วหมวดการชําระสินค้าบริการต่างเนี่ยง่ายขึ้นด้วยไหมมีม oh ทางเลือกมากขึ้นด้วยไหมครับอันนี้ต้องเรียนเลยนะครับว่าผมก็ใช้ประจําอีกเหมือนกันนะครับ <Yeah. S 2> คือที่แน่ๆนะฮะว่านอกจากจ่ายชําระค่าบริการต่างๆแล้วเนี่ยนะครับขึ้นทางด่วนเนี่ยนะฮะโอ้โห oh ผมเนี่ยเดี๋ยวนี้นะใช้กดจาก k ค o b บายแบงกิ mm ้งพลัสนะฮะคือเราสามารถไปบันทึกรายการที่โอนบ่อยชําระบ่อยได้ร,รวมถึงว่าบางรายการที่เรารับใบเรียกก็ งินมาแล้วมันมีมบาร์โคดเนี่ยนะใช้ถ่ายบาร์โคดนั่นได้เลยอ,อันนี้คือความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ,รบจากบาร์โคดก็ได้หรือจาก QR โคดก็ได้ด้วยใช่ไหมพี่แก QR โคดก็ได้นะฮะแล้วเติมเงินโทรศัพท์มือถือผ่าน K-Mobile Banking Plus ล่ะได้ด้วยไหมครับได้ครับได้ไม่ว่าจะเติมเงินมือถือเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนๆนะฮะใช้เค o b i l e Banking พ l ั s เติมได้หมด <C> e <an> ครับไม่ว่าจะเป็น A S D Tag t r Move แม้กระทั่งหัสนี่ยังได้เลยนะ <c oughs> ได้ทุกค่ายเลยนะครับผมโดยหักบัญชีจากบัญชีที่ผูกไว้นะครับ <c oughs> ได้หมดเลยทุกค่ายเลยนะครับผ <c oughs> นี่คือความเป็นเป็นพิเศษสำหรับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของ K Mobile Banking Plus ธนาคารทางโทรศัพท์นะครับกสิกร <c oughs> ซึ่งเ <c oughs> วอร์ชั่นใหม่เนี่ยได้เริ่มแล้วตั้งแต่18กันยายนที่ผ่านมานะครับผมผมสรุปที่พี่แกพูดเนี่ยนะครับก็คือโอนเงินก็ง่ายฮะ เพียงใช้แค่มือถือสแกน QR Code ก็สามารถโอนเงินได้ทันทีอันนี้คือฟิวเจอร์เพิ่มเติมหรือว่าโอนเงินโดยไม่ต้องใส่เลขที่บัญชีบ่อยๆแค่มีรายชื่อที่เมมไว้ในสมุดโทรศัพท์ในเครื่องเนี่ยก็สามารถโอนเงินได้เลยนะครับแล้วก็บินต่างๆค่าไฟค่าน้ำเนี่ยก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพบาร์โค้ดไว้ตรงนั้นเนี่ยก็จ่ายได้เลยด้วยเช่นเดียวกันครับผมโอ้โหนี่คือสะดวกสบายง่ายๆนะใช้กล้องในมือถือนั่นแหละใช่เลย นะครับแล้วสําหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยแล้วครับ,รบผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยกลุ่มเคเพโลเนี่ยที่พี่แก่บอกว่ามีล่าสุดเนี่ยล้านแปดแสนกว่าท่านแล้วใช่ไหมครับครับผมล้านแปดแสนกว่าท่านแล้วเนี่ยถ้ามาสมัครเคโมบายแบงกิ้งพลัสในช่วงนี้จะมีแต้มต่ออะไรบ้างครับพี่แก ก็สําหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารเกษตรกรไทยนะครับแล้วมาสมัคร K-Mobile Banking Plus นะฮะตั้งแต่วันนี้ถึงสามสิ็ธันวา t นี้นะฮะก็เราจะให้สิทธิ์นะฮะในการที่เข้าร่วมรายการนะครับเซอร์ไพรส์สนันเมืองมนุษย์เงินเดือนลุ้นรับทองถึงมือทุกเดือนนะครับซึ่งเราเนี่ยจะจับฉลากนะครับ เดือนหนึ่งนะครับเรามีห้าสิบรางวัลนะครับเป็นสร้อยคอทองคาหนักห้าสิบสตางค์ให้ลุ้นกันนะครับก็เรียกว่าลุ้นกันไปสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีก็จะได้หนึ่งสิทธิ์ในการร่วมสนุกกับรายการนี้นะครับแจกแจกสร้อยคอทองคํานะเดือนละห้าสิบรางวัลเลยนะโอ้โหรางวัลละสองสลึงสองสลึงนี่ก็เป็นหมื่นนะครับก็เรียกว่าจับรางวัลเนี่ยบางคนเนี่ยนะฮะสมัครสามสิบเอ็ดธันวาวันสุดท้าย เราก็จะไปให้ระบบเนี่ยนะฮะดึงเสร็จออกมานะครับมาจับในเดือนอมก,กราครั้งสุดท้ายก็คือเดือนกุมภาพแต่สมัครได้ถึงแค่31ธันวานี้เท่านั้นนะครับครับคร,บรวมแล้ว450รางวัลเลยผมมีให้รุตั้ง450รางวัลน,นะครับเห็นเนเมื่อวันจันทร์ไปแถวแถวลามเลยนะใช่ฮะก็คือ,อมอีทางลูกค้าท่านหนึ่งนะครับ,รบเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท อุตสาหกรรมนมไทยหรือที่เราคุ้นเคยกันในนมตรามลินะฮะตกลงตัวของผู้บริหารได้เองนใช่ท่านกรรมการผู้จัดการเนี่ยสมัครใช้บริการของทางธนาคารเกษตรกรไทยแล้วก็ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านเราด้วยนะครับ,รบก็ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำาักห0าส50สตางค์นะครับซึ่งก็ นำส่งมอบให้ท่านถึงมือทุกเดือนอพี่แก่ไปมอบให้เองด้วยนะใช่เซอร์ไพรส์สนั่นเมืองเลยแล้วได้เซอร์ไพรส์นมตามมรีกลับมาด้วยไหมฮะปกติที่บ้านซื้อทานอยู่เป็นประจำรับเป็นลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมเอาล้ครับถ้าสนใจเรื่องนี้สอบถามเพิ่มเติมที่ไหนยังไงครับพี่แกครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทางธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาเลยนะครับหรือที่เคคอนแทคเซ็นเตอร์นะครับเบอร์โทรนะครับ02888 88 8แแล้วก็กด02ครับ0 2 8 8 8 8 8 8 8แแล้วกด02นะครับครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับพี่แกครับขอบคุณครับคุณยทธนาครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังรายการมันนี่ช็อตทุกท่านนะครับอายจริงๆที่จะบอกว่าวันพรุ่งนี้ลุ้นแมนอยู่ผมหน่อยนะเอาละครับขอบคุณครับพี่แกครับสวัสดีครับ พี่แก่นะครับคุณปรเมศพรมบุรีท่านผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าบุคคลธนาคารเกษตรกรไทยจำกัดมหาชนนะยังจะมาชวนให้เชียร์แมนยูอีกนะครับเสาร์น,นี้แมนยูจะเจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับวันเสาร์ประมาณห้าทุ่มครึ่งนะครับ พี่แก่ชนเชียนะครับแล้วก็วันนี้มาบอกกันด้วยว่าโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยมีแอปพลิเคชันทางการเงินที่ทําให้เราวางแผนทางการเงินได้ง่ายๆย,ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ฝากบอกถึงผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกาสิกรไทยผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารเกสิกรไทยเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่ามีบัญชีเงินเดือนเพิ่มค่าเพิ่มความสุขได้ ผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยไม่ว่าคุณจะไปฝากเงินหรือก็จะได้ดอกเบี้ยสูงไปกู้เงินก็จะได้ดอกเบี้ยต่ำนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิทพิเศษมากมายเติมเต็มทุกความต้องการเพียงแค่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยก็เตรียมรับสิทธิทพิเศษและกิจกรรมดีๆมากมายนะครับคาถามวันนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วครับคุณผู้ฟังครับลุ้นกันตั้งสิ้นวันนี้เฉพาะ สมาชิกแฟนคลับรายการ m o n ิ y p พลัสมาน y s h ช็อเป็นเงินเป็นทองที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นนะครับรางวันที่1-5เป็น g i ฟต์บอยเ e r ร์ไอศครีมสเว e นเซนมูลค่า100บาทจํานวน5รางวันครับรางวันที่6รางวันที่ 7, เป็นเป็นหนังสือปกใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนครับเรื่องทําประกันชีวิตให้คุ้มค่าไม่ยากครับ เผยเทคนิคในการซื้อประกันชีวิตให้คุ้มค่าสุดๆแล้วจะรู้ว่าประกันชีวิตมีอะไรมากกว่าแค่ประกันนะครับรางวัลที่8เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์เ a t i o n Books นะครับนี่ก็เป็นปกใหม่ตั้งเป้าให้ถูกทิศวัดชีวิตให้ถูกทางครับเป็นรางวัลที่8นะครับส่วนรางวัลที่9และรางวัลที่10ยังคงเป็นก i ิบโปเชอร์บัตรรับประทานอาหารที่พัฒคารอาหารจีนฮองมินบัตรรับประทานอาหารที่พัตนาอาหารจีน ฮองมินมูลค่า500บาทเนื่องในโอกาสครบรอบฉลอง15ปีพัตคารจีนฮองมินอิ่มอร่อยสไตล์เหลา10สาขาทั่วกรุงเทพพร้อมบริการโต๊ะจีนด้วยนะครับ0 9 0 9 8 8 9 9 5 9นะครับจำนวน2ลรางวัลรวมเป็น10ลรางวัลรวมเป็น10รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้นะครับขออนุญาตเฉพาะสมาชิกแฟนคลับรายการที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นนะครับคำถามถามว่า ผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเนี่ยแล้วก็ไปสมัครใช้ K-Mobile Banking Plus บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือกสิกรเนี่ยมีแต้มต่ออะไรครับระวังข้อ1นะครับเมื่อมีบัญชีเงินเดือนแล้วมาสมัคร K-Mobile Banking Plus เนี่ยข้อ1ได้โทรฟรี3เดือนข้อ1ฟรีค่าโทร3เดือนหรือข้อ2ได้ลุ้นชิงทองคำครับหรือข้อ2ได้ลุ้นชิงทองคำครับ คำถามถามว่าผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเนี่ยเมื่อมาสมัครใช้บริการ K-Mobile Banking Plus ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือกสิกรจะได้แต้มต่ออะไรระหว่างข้อ1ได้โทรฟรี3เดือนหรือข้อ2ได้สิทธิ์ลุ้นชิงทองคำครับข้อ1ได้สิทธิ์โทรฟรี3เดือนหรือข้อ2ได้สิทธิ์ลุ้นชิงทองคำครับ1ห,หรือ2ครับ1ห,หรือ2 ถ้าทราบคำตอบก็เบอร์นี้เลย029446879 029446879หรือ0899275923 0899275923หรือ0819849735 0819849735นะครับถ้าเล่นไลน์มีแอปพลิเคชันไลน์ก็แอดเพิ่มคำว่า Money Plus แล้วก็ส่งคำตอบนะครับหหรือ2และตามด้วยหมายเลขสมาชิกของท่านนะครับหรือถ้าสนใจอยากจะสมัครเป็นสมาชิกแฟนคลับรายการเชิญนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819849735 0819849735เบอร์นี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับลุ้นกันหน่อยนะครับธรรมดาสมาชิกนะครับก่อนบ่าย4ี่มงเย็น วันนี้ส่งกันเข้ามานะครับช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวและช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วงไลฟ์สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888 รายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ0288888888บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน